เปลี่ยนบ่อส้วมซึมให้กลายเป็นบ่อน้ำสวยๆในสวนญี่ปุ่นกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมทำหินเทียมไปนะแล้วก็กำลังเตรียมทำสวนญี่ปุ่นหน้าบ้านในส่วนของสวนญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อยๆทำไปนะครับสลับกับทำช็อป DIY ด้านหลังบ้านใครที่สร้างมานานแล้วเป็นบ้านระบบเก่านะครับจะต้องมีบ่อพักมีบ่อส้วมซึมแบบนี้เลยนะครับตามต่างจังหวัดเนี่ยจะมีกันเยอะเลยบางบ่อเนี่ยก็จะจมไปอยู่ใต้ดินแบบนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับแต่บางบ่อเนี่ยก็ลอยขึ้นมาเหนือผิวดินให้เราเห็นแบบนี้ครับแต่บ่อเนี้ยเป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่แรกนะครับที่จะทำให้มันโผล่ผิวดินแบบนี้นะครับเนื่องจากบ่อเนี้ยเป็นบ่อสำหรับบำบัดน้ำในบ้านนะครับจากน้ำเสียต่างๆนะครับเราบำบัดด้วยเอ็มอยู่ในบ่อนี้นะครับคือกรณีที่บ่อซึมเนี่ยซึมไม่ทันนะครับผมก็จะดูดน้ำจากบ่อตรงเนี้ยสามารถมารดต้นไม้ในพื้นที่ได้ครับและความตั้งใจของผมจะทำให้วงปูนส้วมซึมอันเนี้ยกลายเป็นบ่อน้ำแบบญี่ปุ่นครับเมื่องานเสร็จเรียบร้อยบ่อส้วมซึมธรรมดาธรรมดาในบ้านเราก็จะกลายเป็นบ่อน้ำแบบนี้ครับคือเอาตรงๆนะครับทุกคนผมฝังวงปูนลงไปแบบนี้ก็ได้ก็จะอยู่ใต้ดินสวยๆเลยนะครับส่วนวงปูนตรงนี้ผมใส่ปลอกเพิ่มไปอีกชั้นนึงนะครับให้มันลอยขึ้นมาเหนือผิวดินนะครับตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าผมตั้งใจจะทำให้บ้านตรงนี้เป็นบ้านแบบญี่ปุ่นแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นบ่อน้ำแบบญี่ปุ่นแต่ไม่สามารถเอาน้ำตรงนี้ไปใช้ทำอะไรได้นะได้แค่รดน้ำต้นไม้อย่างเดียวคลิปวิดีโอวันนี้น่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่มีวงปูนโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเรามาทำการตกแต่งกันครับโอเคครับทุกคนอย่างแรกนะครับเราจะมาเปลี่ยนบ่อน้ำวงปูนแบบนี้นะครับให้กลายเป็นลายอิฐหรือลายหินก่อนนะปกติบ่อน้ำญี่ปุ่นนะครับหรือบ่อน้ำซานาโกะที่เราเคยเห็นแบบนี้จะมีหินการวางหินอยู่2แบบเนาะแบบแรกก็คือการวางเป็นอิฐบล็อกนะครับเรียงเป็นชั้นๆเลยเนาะเหมือนการทำอิฐบล็อกผนังนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเหมือนเป็นหินเป็นก้อนนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะเราสามารถทำได้ทั้ง2แบบเลยนะครับโดยใช้วิธีการเดียวกันอย่างแรกนะผมก็จะใช้เทปหนังไก่แบบนี้นะครับกั้นขอบนะเพื่อทำให้เกิดลายก่อนนะครับทีนี้พอเราได้เส้นไกด์นะครับวงแรกแล้วทีนี้เราก็กำหนดเส้นวง2ได้เลยนะแบบนี้นะครับใครจะสูงจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเบี้ยวๆนิดๆหน่อยๆช่างมันนะคือผมว่ามันไม่จำเป็นต้องตรงเป๊ะหรอกต่อไปนะครับเราก็จะทำลายให้เหมือนอิฐนะครับก็คือตัดลายขวางลงไปแบบนี้ระยะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ติดเทปนะครับลายเหมือนกับก่ออิฐเสร็จเรียบร้อยแล้วแอบคิดว่าจริงๆเอ๊ะหรือว่าทาสีเขียวไปเลยทีเดียวเหมือนเป็นท่อมาริโอก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะลองไปทำดูบ่อน้ำเนี่ยครับทุกคนมันจะมีคานนะครับเป็นเสาที่เขาไว้สำหรับม้วนถังตักน้ำนะครับเราก็ผมก็จะใช้เศษนะผมใช้เศษเหล็กแบบนี้เลยถ้าใครจำได้เหล็กท่อนนี้ก็คือเหล็กที่ผมเหลืออยู่นะครับตั้งแต่ตอนสร้างโรงจอดรถนะครับแล้วผมก็เอามาใช้กั้นปูนเทพื้นด้านหลังนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้เอามาใช้ประโยชน์แล้วโหเส้นนี้เก็บไว้นานมากนะ2ปีกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมขุดหลุมไว้ข้างบ่อนิดนึงก่อนนะครับไว้สำหรับตั้งเสานะตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเพราะว่าเสาตัวนี้ไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับคนครับตอนนี้เราก็จัดการเอาเหล็กที่เราตัดไว้นะครับลองมาวางดูนะทีนี้ผมลองวางดูนะครับแบบนี้นะทุกคนครับผมลองใช้เหล็กที่มีขนาดเท่ากันนะครับวางแบบนี้นะบางคนอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าเหล็กท่อนบนอ่ะมันดูเล็กไปหน่อยนะครับผมก็เลยเอาเหล็กอีกท่อนมาลองวางสลับดูนะนี่ก็คือของเหลือในบ้านนะครับผมมีให้เลือกใช้นะปึ๊บอ่ะเป็นอันใหญ่ซะหน่อยนี่แบบนี้ส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่านะโอเคครับตอนนี้หน้าตาบ่อของเรานะครับก็จะคล้ายๆบ่อน้ำขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอาเหล็กเสียบไว้ในดินแบบนี้โอ้โหใกล้บ่อส้วมเลยเป็นสนิมไหมเป็นแน่นอนครับบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะในการทำบ่อน้ำอันนี้ผมไม่สนใจเรื่องสนิมเลยนะครับถ้ามันเป็นสนิมเดี๋ยวผมก็จะลื้อทิ้งแล้วผมก็ทำอย่างอื่นใหม่ของผมไปนะเพราะเหล็กพวกนี้นะครับมันเป็นของเหลือใช้ที่มันขึ้นสนิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเหล็กเก่านะแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากทำถาวรแล้วกังวลนะครับว่ามันจะเป็นสนิมผมแนะนำนะถ้าเพื่อนๆต้องซื้อเหล็กซื้อเหล็กกาวไนท์นะครับแล้วเวลาที่เสียบลงไปนะครับเดี๋ยวใช้วิธีเสียบอย่างที่เคยทำรั้วด้านหลังให้ดูนะครับว่าถ้าเอาเหล็กเสียบลงไปในดินเลยนะครับโดยมีปูนหุ้มเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับวิธีนั้นเนี่ยจะช่วยลดการเกิดสนิมได้ครับต่อมานะครับสำหรับงานปูนนะครับใครจะใช้ปูนอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมเลือกใช้ปูนสำเร็จนะหลังๆผมใช้ปูนสำเร็จทำงานเยอะนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันทำง่ายดีนะพอดีผมไปเจอยี่ห้อนี้มาผมว่ามันประหยัดดีนะครับแล้วก็ใช้ง่ายดีเนาะเราไม่ต้องมานั่งผสมทรายนะครับ
แล้วก็ได้เนื้อที่ละเอียดด้วยทำแบบตกแต่งลายนะก็เคยใช้มาแล้วนะก็ใช้ได้นะครับหรือใครจะใช้สูตรไหนก็แล้วแต่เลยนะหลังจากนั้นก็ลดน้ำพื้นที่ที่เราต้องการจะฉาบปูนนะครับลดน้ำให้ทั่วชิ้นงานเลยนะครับต่อมาก็คือการฉาบปูนนะครับลงไปบนตัวผิวบ่อพักของเรานะครับคือเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องฉาบปูนมากนะใครฉาบเป็นไม่เป็นไม่ต้องไม่เป็นไรเลยนะครับคือผมจะบอกว่าใช้วิธีแปะๆไปอย่างนี้ครับเนี่ยครับแปะไปอย่างเงี้ยเนาะเรียบบ้างไม่เรียบบ้างอะไรแบบปล่อยมันไปเลยครับแปะๆไปนะฮะแบบนี้เนาะครับไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันจะสวยหรือไม่สวยนะครับค่อยๆแปะไปทีละนิดก็ได้นะครับใครแบบฉาบแบบแล้วปูนไม่ติดอะไรอย่างนี้นะค่อยๆแปะไปนะนะครับส่วนเศษปูนที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมก็เอามาทำเป็นฐานเสานะครับเทไปอย่างนี้เลยเนาะปึ๊บเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหมือนเป็นลูกปูนฐานเสานั่นแหละทีนี้นะครับอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้แล้วแต่นะใครชอบแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ลายเขาแบบเรียบๆนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆเอาถุงพลาสติกนะชุบน้ำนะครับมาแปะเนาะกดลงไปเลยนะครับชุบน้ำแล้วก็กดลงไปนะครับแบบนี้ปึ๊บก็จะได้อีกลายอีกแบบนึงนะอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับทีนี้นะครับเราก็ทำการลอกเทปนะครับที่อยู่ด้านในออกนะตอนนี้ไม่ต้องกังวลนะครับปูนมันจะแตกนะครับนี่ครับนี่ลอกเทปมาเห็นไหมแหวนนะครับปล่อยปูนตรงไหนแตกก็ปล่อยแตกไปเลยครับพอลอกเทปเสร็จแล้วนะครับลายที่อยู่บนตัวบ่อนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับบางคนนะครับจะชอบร่องแบบนี้นะครับเรียบๆแบบนี้ก็ใช้ร่องแบบนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบร่องมันดูเรียบเกินไปมันดูแบบไม่สมจริงนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ไม้กวาดนี่นะมาตบในร่องนิดๆหน่อยนะครับทำให้มันเหมือนเป็นแบบขี้ปูนนะครับครับหรืออย่างตรงขอบเนี้ยถ้าเราอยากให้แบบมันเป็นแบบเห็นไหมเหมือนเป็นรอยปูนอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วแต่เราเลยก็จะได้บ่อน้ำประมาณนี้นะครับระหว่างที่เราจะต้องรอปูนแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพ่นสีเหล็กไปเลยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่อยากให้ตัวโครงเหล็กมันขึ้นสนิมนะครับให้ไปใช้เหล็กกาวาไนท์นะหรือแบบทาสีกันสนิมให้ดีนะครับแต่อันนี้มันเป็นของเหลือใช้ในบ้านผมนะดังนั้นเนี่ยผมก็จะแบบทำของผมไปแบบนี้เลยนะเป็นสีน้ำตาลนะครับคอนเซอร์เวทีฟพ่นหนังของมังกี้นะจริงสีมันก็ใกล้เคียงกับสนิมอยู่แล้วนะตอนนี้นะครับผมก็จะพ่นสีนะครับแล้วก็ทิ้งงานไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวพอพรุ่งนี้นะครับปูนแห้งสีแห้งแล้วเดี๋ยวมาทำต่อครับหลังจากที่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับงานของเราก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะทำสีกันนะครับผมจะแบ่งการทำสีเป็น3ส่วนนะก็คือการทำสีตัวบ่อนะครับการทำสีตัวเสานะครับแล้วก็การทำสีฝาครับอย่างแรกครับเนื่องจากว่าเสาตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้ดินมากนะครับผมต้องบอกว่ายังไงสุดท้ายมันก็ต้องผุอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบ่อพักด้วยนะแต่ว่าผมจะช่วยป้องกันนะครับให้เขาผุช้าลงนะครับโดยการทาฟินโค้ดนะครับไว้ที่โคนเสาเนาะส่วนที่อยู่ในปูนนะครับเขาโดนปูนหุ้มไปแล้วนะครับตรงนั้นก็จะไม่ออกซิไดซ์กับน้ำแล้วนะแต่ว่าตรงโคนเนี่ยเดี๋ยวมันมีความชื้นเนาะเราก็จะทาไว้นิดนึงนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานมันไปอีกสักหน่อยนึงครับหรือจริงๆใครจะทาก่อนที่เราจะปักเสาลงไปในปูนก็ได้นะคือตัวฟินโค้ดเนี่ยครับมันก็จะคล้ายๆกับน้ำยางมะตอยนะครับเวลาที่เราไปทาเหล็กหรือทาไม้นะครับมันก็จะเป็นตัวเคลือบนะครับผิวซึ่งทำให้ลดการเกิดออกซิเดชันของสนิมนะครับหลังจากสีสเปรย์ที่เราพ่นรอบแรกเนี่ยแห้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะเป็นสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับวูดเทคนะผมใช้สีตัวสีวอลนัทนะครับตัวนี้เป็นสีโปร่งแสงเนาะครั้งแรกเนี่ยให้เราจุ่มสีไปนะครับแล้วทาไปก่อนนะครับทาแบบผ่านๆเลยนะไม่ต้องแบบทาแน่นนะครับทาแบบรูปปึ๊บผ่านๆแค่นี้พอเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นลายคล้ายๆแบบนี้เนาะคล้ายๆเสี้ยนไม้ขึ้นมาพอสีแห้งนะครับเราก็ทาสีย้อมไม้ครับไปอีกรอบนึงนะปึ๊บนะครับรอบนี้ทาให้ชุ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วก็ใช้ตัวยางสำหรับทำลายไม้เนี่ยเนาะกรีดขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังกรีดไม่เป็นนะผมเคยทำคลิปวิดีโอนะครับสอนวิธีกรีดไว้แล้วนะต่อมาก็คือการทำสีฝาบ่อนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะไม่ใช้เนื้อสีเต็มๆนะผมจะแอบแตะน้ำผสมนิดนึงนะครับให้มันเจือจางนิดนึงนะครับแล้วก็ปาดไปแบบนี้เลยนะสีตัวที่ผมใช้นะครับตัวนี้มันไม่ใช่สูตรน้ำมันนะมันเป็นสูตรน้ำนะมันก็เลยแบบ
เอามาผสมน้ำได้ด้วยนะครับตอนเราทานะครับให้เราทาเป็นแบบขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับอย่าทาไขว้นะพอเราทำสีพื้นเสร็จจนทั่วนะครับทีนี้เราก็เอาสีนะครับทาเหมือนเดิมเลยนะครับทาทีนี้รอบนี้ทาให้แฉะขึ้นนะครับแต่ค่อยๆทาทีละแนวนะทาเป็นแนวแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวแผ่นยางนะครับสำหรับทำลายไม้นะครับทำปาดลงมาแบบนี้ปึ๊บนี่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะปาดให้ดูก่อนนะแต่ว่าตอนแรกตอนนี้เพื่อนๆจะมองไม่เห็นลายนะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมามองที่ชิ้นงานดีๆนะครับลายเขาก็จะขึ้นอยู่นะครับประมาณแบบนี้นะสายแล้วนะแดดเริ่มไล่แล้วเดี๋ยวผมจะรีบทาสีตัวบ่อให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้มาเก็บงานที่เหลือนะเพราะเราต้องปล่อยให้สีแห้งแล้วก็ให้สีมันขึ้นลายขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนตัวสีของบ่อนะผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นสีสำหรับทาหินโดยเฉพาะนะตัวนี้กระป๋องนึงประมาณ400กว่าบาทนะครับคือซื้อมาเนี่ยมันใช้น้อยมากๆคราวที่แล้วเนี่ยผมซื้อมาทำหินเทียมนั้นเหลือเยอะมากเลยผมก็เลยหาวิธีเอามาใช้งานในบ้านต่อไปนะครับสีเขาจะมานะครับเนื้อเขาจะแบบค่อนข้างข้นมากๆเลยนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้งานนะถ้าอยู่ๆแบบเราเอาไปทาโป๊ะไปเลยนะครับสีก็จะแน่นปึ๊กไปเลยนะแต่ว่าเท็กเจอร์ของลายหินเนี่ยมันจะมีขึ้นนะครับดังนั้นวิธีคือรอบแรกให้เราผสมน้ำเจือจางไปก่อนครับทีนี้ก็เอาสีนะครับทาไปแบบเปียกๆเลยนะครับแก้สีตรงนี้นิดนึงนะครับตอนแรกผมทำสีตรงนี้ไว้เป็นไม้นะแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เข้าครับมันขัดๆนะผมจะทาสีตรงนี้ให้มันกลายเป็นหินดีกว่านะครับตรงขอบหรือตรงที่เป็นปูนเรียบๆนะถ้าเราทาสีไปปุ๊บมันจะเป็นทีแปรงแบบนี้นะถ้าเราไม่อยากให้มันดูแบบเรียบเหมือนสีทานะครับให้เราเอาปลายแปรงตบไปอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะเหมือนแบบหินนิดนึงหินนิดนึงแบบนี้เห็นไหมพอสีเริ่มแห้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะให้เราเอาฟองน้ำนะครับจุ่มสีดิบๆเลยนะอันนี้ไม่ต้องผสมน้ำแล้วนะครับผมก็จะเอามาแปะๆนะครับตามที่ต่างๆนะแปะไปแบบนี้ถ้าตรงไหนขรุขระให้เน้นตรงนั้นนะครับมันจะได้ขึ้นเท็กเจอร์เมื่อกี้สีรอบแรกใช่ป่ะเราทาไปแบบจางๆนะครับพอรอบ2เราแปะไปแบบนี้นะครับมันก็จะเห็นความต่างของสีขึ้นมาบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ความต่างชัดเจนนะครับแนะนำว่าให้ซื้อ2สีนะเข้มอ่อนไม่เท่ากันนะครับความต่างของสีเนี่ยก็จะชัดเจนกว่าทุกคนครับตอนนี้ผมก็รอไปประมาณนึงนะจนสีมันเริ่มแห้งแล้วจากที่เห็นนะครับผมรู้สึกนะว่าการที่เราใช้สีเดียวเนี่ยในการทำลายหินเนี่ยมันไม่เวิร์คครับจริงอย่างหินเทียมก้อนเนี้ยที่ทำคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะใช้สีผสมไว้แบบหลายสีมากเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับก็ได้นะก็เกือบจะจบงานแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเวลาที่เราทำสีหินนะครับมันควรจะมีความแตกต่างของสีนะอย่างน้อย2สีนะจริงหินหรือว่าวัสดุจริงๆตามธรรมชาตินะครับเวลาที่มันอยู่ตามธรรมชาติแล้วมันดูเก่าไปเนี่ยมันจะมีหลายสีสลับอยู่ข้างในมากนะจริงเนี่ยถ้าผมมีสีเขียวนะผมอยากจะพ่นสีเขียวเข้มไว้ข้างในด้วยจะได้เหมือนตะไคร่น้ำนะทีนี้ผมก็มาดูนะครับว่าในบ้านผมเนี่ยมีสีอะไรพอที่จะใช้ได้นะเพราะผมก็ไม่อยากซื้อสีทาหินมาแล้วนะมันแพงผมมีสีตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้มันคือสีทาหลังคานะครับเป็นสีเบสต้าจากที่ผมเคยรีวิวเพื่อนๆนะจะเคยสังเกตเห็นแล้วว่าสีตัวนี้มันหนามากนะครับเนื้อมันแน่นมากแล้วก็มันมีเท็กเจอร์ด้วยเนาะผมก็เลยเลือกใช้สีตัวนี้นะครับมาดรอปนะครับเพื่อให้สีเนี่ยมันมีแบบสีขาวเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็ดรอปลงไปกับสีเทาเลยเนาะนี่แต่จริงๆถ้าใครมีสีตัวอื่นนะครับก็ลองเอามาผสมดูนะครับเพราะว่าเราใช้แค่ตกแต่งทำลายนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นใครจะใช้สีแบบอะคริลิกอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีตัวสีอ่อนนะครับมันก็จะอยู่ด้านบนเนาะเพราะนั้นเราซับไปนิดเดียวเบาๆพอนะครับเพราะเราต้องการเก็บสีเข้มสีดำไว้ด้วยนะแต่เพื่อนๆแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้เพื่อนๆลองปรับเองได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้มาทำงานกันต่อครับตอนนี้นะครับพอสีเริ่มแห้งนะครับเราก็จะเห็นลายประมาณนี้นะครับถ้าใครยังไม่พอใจนะเราก็สามารถเอาสีนะครับมากลบไปกลบมาจนกว่าเราจะพอใจได้เลยเนาะส่วนตัวเสาลายไม้นะครับพอแห้งแล้วนะครับเท็กเจอร์ที่เป็นลายไม้ที่เราทำไว้เนาะมันก็จะขึ้นชัดขึ้นนะครับส่วนฝาเหมือนกันนะครับฝาด้านบนเนาะเราก็จะเห็นตัวเท็กเจอร์ที่เป็นลายไม้ชัดขึ้นเหมือนกันแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับมันจะแปลกๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขีดเส้นนะครับทำร่องเหมือนเป็นไม้ต่อกันด้วยระยะเพื่อนๆก็แบ่งตามความพอใจนะครับใครจะใช้จริงๆแล้วจะใช้ปากกาเมจิกมาเขียนก็ได้นะดีแล้วแต่นะครับผมจะใช้สีนะครับก็ตัวเดิมเลยเนาะสีที่เป็นตัวสีทาหินนะครับเพราะว่าเขาเป็นดำอมเทาอยู่ละเนาะแล้วก็ใช้ปุกกันนะครับแล้วก็จะขีดเส้นครับนี่เอาไม้ถ้าเอาเหล็กทาบนี้นะแล้วก็ขีดเส้นได้เลย
ไหมมันจะขึ้นเป็นเส้นไกด์มานะครับทีนี้เราก็เอาปุ่มการนะครับไล่เก็บเส้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบเล็กเท่ากันหมดนะมันแบบใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ได้นะอย่าลืมนะว่ามันเป็นรอยต่อของไม้นะครับดังนั้นเนี่ยรูมันจะห่างบ้างแคบบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับสมมติว่าถ้ารู้สึกว่าลายมันยังไม่ชัดนะครับเราก็นี่ครับเอาปุ่มการมาเพิ่มได้นะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับลายไม่ต้องแบบตรงเป็นไม้บรรทัดนะเพราะว่าลายมาตรงแบบรอยต่อไม้อ่ะมันแบบใหญ่ๆเล็กๆไม่เท่ากันก็ได้นะครับอย่าลืมตรงขอบลงนี้ด้วยปุ๊บอ่ะจะได้เหมือนแบบไม้ชิ้นต่อลงมาข้างล่างเลยนะครับหรือบางจุดเนี้ยเราอยากให้แบบร่องมันห่างใช่ป่ะเราก็เติมให้มันอ้วนขึ้นนี้ก็ได้เห็นไหมสำหรับการติดตั้งตัวคานเสานะครับผมจะไม่ได้เชื่อมนะผมจะใช้การขันสกรูนะครับผมก็จะใช้ฉากแบบนี้นะครับประกบไว้นะประกบไว้ก่อนปึ๊บทำประกบไว้แบบนี้นะตั้งให้ตรงร่องครับนี่เราวัดไปแล้วนะน่าจะใกล้เคียงแล้วก่อนที่ผมจะเก็บงานสีทั้งหมดสุดท้ายนะครับเป็นการเคลือบนะผมจะทำการมัดเชือกไปก่อนนะการมัดเชือกอันนี้นะครับคือผมใช้เป็นสำหรับการตกแต่งเฉยๆนะอันนี้คือแบบเป็นความชอบส่วนตัวนะครับนี่แล้วแต่เพื่อนๆนะใครจะแบบทำตามก็ได้นะซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับความแข็งแรงอะไรทั้งนั้นนะครับลอยโว่ๆอยู่นิดๆหน่อยๆ นะครับนี้เราก็มาไล่เก็บงานได้นะครับบางทีแบบเราทำงานเลอะเทอะนะครับโอเคนะครับและหลังจากที่เราทำสีทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้น้ำยาเคลือบแข็งปูนะครับเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนก็ได้นะพอดีผมมี TOA A200 อยู่นะครับเราก็ทำการเคลือบไปเลยนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นปูนนะเราก็เคลือบไปได้ทั้งหมดเลยนะครับเมื่องานเสร็จเรียบร้อยบ่อส้วมซึมธรรมดาในบ้านเราก็จะกลายเป็นบ่อน้ำแบบนี้ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับบ่อพักส้วมของผมนะครับก็กลายเป็นบ่อน้ำแบบญี่ปุ่นอย่างที่ผมต้องการแล้วนะครับบางทีเนี่ยมันมีของอะไรที่อยู่ในบ้านเรานะครับมันเกะกะหูเกะกะตานะครับแล้วเราอาจจะไม่ชอบนะครับลองมองมุมมันดีๆนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าเราสามารถประยุกต์นะครับหรือดัดแปลงให้มันกลายเป็นของแต่งบ้านหรือของแต่งส่วนของเราได้ไม่ยากครับบางคนนะครับไม่ได้มีตัววงปูนโผล่มาแบบนี้นะมีแค่ฝาโผล่มาอย่างที่เห็นข้างหลังนะครับแล้วเราไม่ชอบนะเราอาจจะใช้วิธีการทำลายไม้นะครับตกแต่งเป็นฝาได้นะซึ่งถ้าเพื่อนๆดูในอินเทอร์เน็ตจะรู้ว่าเขาก็มีฝาลายไม้แบบนี้ขายนะราคาค่อนข้างแพงทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดเรามีของอยู่แล้วนะครับมีสีทำงาน DIY อยู่แล้วนะเอามาทำเองแบบนี้ก็ถือว่าราคาประหยัดมากๆหรือใครจะเอาไปทำขายก็ได้นะครับในเรื่องของสีในเรื่องของลายเส้นผมต้องบอกว่าผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมทำงาน DIY นะดังนั้นวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเป็นวิธีที่ผมถนัดนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับแล้วอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับแค่บางส่วนนะหรือเราอาจจะเอาเทคนิคจากช่องอื่นๆนะครับมาผสมผสานกันแล้วทำชิ้นงานของเราขึ้นมาให้ถูกใจเราก็ได้ครับสำหรับบ่อวงปูนที่ทำให้กลายเป็นบ่อน้ำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูงบประมาณกันครับว่าวันนี้เราใช้งบประมาณกันไปเท่าไหร่ตัววงปูนเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเป็นบ่อพักเก่าในบ้านนะครับตัวเทปที่มาแปะเนี่ยเป็นเทปกระดาษนะครับราคาม้วนละ15 บาทใช้1 ม้วนครับตัวปูนเนี่ยผมซื้อมาเป็นปูนสำเร็จนะครับเพื่อนๆซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับราคาถุงนึงเนี่ยประมาณ50 บาทนะครับผมใช้2 ถุงครับรวมเป็นเงิน100 บาทเหล็กที่ผมใช้เนี่ยเป็นเหล็กกล่องขนาด3 นิ้วคูณ 3 นิ้วนะครับท่อนละ1 เมตร 2 ท่อนนะครับแล้วก็4 นิ้วคูณ 4 นิ้วท่อนละ1 เมตรอีก 1 ท่อนครับเหล็กของผมเนี่ยเป็นของเก่าที่เหลืออยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อเป็นเหล็กกาวไนนะครับราคาก็เช็คจากร้านเหล็กใกล้บ้านได้เลยฟินโค้ดในกระป๋องละ130 บาทครับแต่เพื่อนๆจะใช้สีกันสนิมหรือสีเกาะเหล็กกบลอยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เหล็กกาวไนอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทานะสีสเปรย์มังกี้คอนเซอร์เวทีฟกระป๋องละ280 บาทครับตัวนี้ราคาแพงอยู่เป็นสีสำหรับพ่นหนังแล้วก็พลาสติกนะครับแต่ว่าสามารถพ่นเหล็กแล้วก็เหล็กกาวไนเนี่ยติดดีมากๆครับที่สำคัญคือตัวผิวเนี่ยจะเป็นเนื้อด้านครับดังนั้นในเวลาที่เราทาสีแล้วก็ทำลายติดไปเนี่ยจะทำให้ลายติดดีครับผมเคยลองใช้สีตัวอื่นแล้วนะครับแต่งานออกมาเนี่ยจะไม่ได้งานลายไม้แบบนี้ครับ
ถ้าใครชอบทำลายไม้นะต้องซื้อตัวนี้ไว้เลยนะครับสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ของ Woodtech ตัวนี้เป็นสีโปร่งแสงแกลลอนนึงเนี่ยราคาประมาณ 1,500-1,800 นะครับขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นสีที่ผมใช้เนี่ยเป็นสีวอลนัทนะครับเวลาที่ทำลายไม้เสร็จแล้วเนี่ยสีจะเหมือนจริงมากครับแม่พิมพ์สำหรับทำลวดลายบนไม้ในตัวนี้ผมซื้อมาใช้นานมากแล้วนะครับเขาขายเป็นคู่นะอันเล็กอันใหญ่2ชิ้นเนี่ยอยู่ราคาประมาณ120 บาทครับสีสำหรับทาหินเทียมตัวนี้กิโลละ430 บาทซึ่งจริงๆแล้วการทาสีหินเทียมนะครับเราต้องใช้หลายสีมากๆนะเพื่อให้สมจริงแต่ผมใช้วิธีผสมสีแล้วก็ดรอปให้เจือจางนะครับอันนี้เพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูนะสำหรับน้ำยาที่ใช้เคลือบงานนะครับผมใช้ TOA A200 นะครับเพื่อนๆจะใช้น้ำยาเคลือบปูนตัวอื่นก็ได้นะครับตัวนี้1ลิตร170 บาทครับเชือกที่ผมนำมาใช้มัดเนี่ยจะเป็นเชือกไนลอนนะครับตัวเนี้ย20 เมตรราคาแค่120 บาทเองเนาะแต่ถ้าใครอยากให้สวยๆเนี่ยแนะนำให้ใช้เชือกมะนิลานะครับจะได้งานที่สวยกว่านี้ครับในคลิปนี้ผมขอไม่สรุปราคาวัสดุทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นของที่เหลืออยู่ในบ้านเกือบทั้งหมดเลยครับแล้วก็วัสดุที่เราใช้แต่ละอย่างเนี่ยมันใช้นิดเดียวเท่านั้นเองครับการทำงานจริงของผมในวันนี้นะครับผมใช้งบประมาณถูกกว่านั้นมากๆนะเนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยผมซื้อไว้แล้วก็ผมมีสำหรับทำงาน DIY อื่นๆอยู่แล้วเนาะสิ่งที่ผมซื้อวันนี้นะครับมีแค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือตัวปูนผสมเสร็จนะครับถุงละ50 บาท2ถุงนะก็100 บาทใช่มั้ยแล้วก็ซื้อเชือกนะครับข้างบนนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นมาพันๆเนี่ยม้วนนึงนะครับ120 บาทซื้อแค่นี้เองนะผมก็ได้บ่อน้ำอันนี้ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูแต่ละช่องทำงาน DIY นะครับเขาคำนวณต้นทุนมาให้เนาะเราก็ลองคิดดูนะครับว่าเอ๊ะต้นทุนที่เราซื้อของชิ้นนี้มาเนี่ยเราสามารถไปประยุกต์ทำงานอื่นๆได้หรือเปล่านะครับถ้าเราสามารถไปต่อยอดทำงานอื่นๆได้นะการลงทุนซื้อวัตถุดิบมา1 ครั้งนะครับราคาก็จะไม่ได้แพงเลยเนาะอย่างสำหรับงานวันนี้นะครับถ้าผมต้องซื้อสีเฉพาะสำหรับการทำหินสีเฉพาะสำหรับการทำลายไม้มานะครับเพื่อมาทำงานแค่นี้นะบอกเลยว่าต้นทุนมันก็จะสูงมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงาน DIY นะครับเราก็ดูนะว่าเราชอบงานแนวไหนชอบสีโทนไหนนะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันก็จะคุ้มค่ากับการซื้อทุกครั้งครับอย่างงานวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียนะเพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเพื่อนๆอาจเอาไปปรับนะครับใช้งานอย่างอื่นก็ได้บางคนอาจจะเอาไปทำที่ล้อมกระถางต้นไม้นะครับบางคนอาจจะเอาไปทำตกแต่งบ่อนะครับหรือทำรูปทรงอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะเพื่อนๆลองไปประยุกต์ดูนะครับงาน DIY นะครับไม่ใช่ช่างไม่ใช่มืออาชีพก็ทำได้นะครับผมไม่ใช่ช่างนะผมก็ทำงานหลายๆอย่างครั้งแรกเหมือนกันนะครับและถ้าผมทำได้ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ทำได้นะครับขอเป็นแรงบันดาลใจให้นะครับแล้วขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe หรือติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย